สำหรับวันนี้บรรดาท่านผู้บริจัทธ์ได้สมาทานศีลสมาทานและกรรมฐานแล้วตอนนี้ไปก็ขอท่านหลายพยายามศึกษาเรื่องการสิ้นความทุกข์เพราะว่าเราบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาหรือว่าเราปฏิบัติธรรมในศาสนานี่เราต้องการที่สุดของความทุกข์หรือความดับไม่มีเชื้อเชื่อที่มีความสำคัญที่สุดก็คือหนึ่งอำนาจความรักในระหว่างเพศหรือรักในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส อันในการดึงอารมณ์ให้จมอยู่ในความหลงสองมีความโลภอยากจะร่ำรวยเป็นคนดีโดยไม่ได้คิดถึงความจริงว่าเราจะตายสามมีความโกรธความสมบัติจองร้ายจองผายคิดว่าจะทำร้ายกับคนอื่นสี่มีความหลงไม่ยอมรับสักทีกับความเป็นจริงเหตุทั้งสี่ประการนี้ถ้าตามพระบาลีท่านเรียกว่าสามหมายความว่าความรักกับความโลภท่านรวมเข้าเป็นหนึ่งเป็นอันเดียวกันความโกรธกับความพยาบาทเป็นอันเดียวกันและก็ความหลงนี่การปฏิบัติความดีในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ตัดความชั่วก็อารมณ์ทั้งสามประการถ้าหากว่าเราตัดความชั่วก็อารมณ์ทั้งสามประการนี้ได้ได้แก่ความโลภความโกรธความหลงอย่าลืมว่าความโลภก็แยกเป็นความรักด้วยความโกรธรวมทั้งการพยาบาทจองร้ายจองผลาญด้วยแล้วก็ความหลง เมื่อเราสามารถขุดรากขุดเหง้าความชั่วทั้งสามรายการนี้ได้แล้วความชั่วอื่นใดในจิตมันก็ไม่มีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะสามรายการนี้เป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งหมดอารมณ์ชั่วทุกอย่าง ที่เราจะนับเราจะแยกไปก็เป็นหมื่นเป็นแสนอย่าง ตามอารมณ์ของจิตแต่ว่าความชั่วแต่ละอย่างในอย่างเมื่อประมวลแล้วก็จะตกตัวในเขตสามประการฉะนั้นในอันดับแรกที่บรรดาท่านพุทธบริษัทให้ถอนรากเหง้าความชั่วจุดที่เราจะถอนทั้งหมดก็ต้องเริ่มต้นด้วยมรณานุสติกรรมฐานที่ก่อนหรือว่าสกายทิฏฐิการเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา ตัวนี้ถ้าจะพูดไปสำหรับคนที่มีอารมณ์เบาก็จะพิจารณาเห็นยากแล้วก็พูดกันแบบภาษาไทยง่ายๆว่าร่างกายนี่มันตายแน่ความจริงเรามีความรู้สึกอยู่เสมอว่าร่างกายนี้มันจะทรงอยู่เรามีการถือเรามีการรักร่างกายอย่างยิ่ง บางทีจะมีคนมาปรามาสร่างกายของเราว่าร่างกายของเราไม่ดีผมไม่สวยผมยุ่งผมเหลืองหน้าตาไม่สวยดำไปบ้างขาวไปบ้างด่างไปบ้างลักษณะร่างกายเราไม่สมศักดิ์สมส่วนที่เราก็โกรธ ทำไมเราจึงโกรธก็เพราะถือว่าร่างกายนี่มันเป็นเราเป็นของเราและเมื่อเขามาติดเขานิดหนึ่งเราก็โกรธแต่เมื่อแท้จริงจริงร่างกายนี่มันเป็นเราจริงหรือเป็นของเราจริงหรือเปล่าเราใช้ปัญญาสักนิดหนึ่งที่ว่าเราจะใช้สัญญาอย่างเดียวแต่ความจริงคนที่ใช้สัญญานี่ก็ยังดีสัญญาแปลว่าความจำจำไว้แต่เพียงว่าที่พระพุทธเจ้าทรงว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงบอกว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยง
คนและสัตว์ทั้งหมดที่เกิดมาแล้วตายเหมือนกันทั้งหมดนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้คนที่มีสัญญาคือความจำเขาก็จำได้สัญญานี้ก็ได้กับตัวสติสัมปชัญญะเป็นตัวนึกไว้แล้วก็รู้ตัวอยู่เสมอว่าเราจำได้ถูกต้องไหมสิ่งอย่างนี้มีอะไรบ้างนึกมาไว้แล้วเราสัมปชัญญะเข้าไปรู้ตัว คนที่มีสัญญาจริงๆเขาจัดว่าเป็นคนดีได้เหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่มีสัญญาคนที่มีสัญญาเป็นนักลอกแบบเห็นเขารักษาศีลบริสุทธิ์เขาว่าดีเราก็รักษาศีลบริสุทธิ์เขามีจิตเมตตาปราณีเขาเลยเรียกว่าดีเมื่อคนที่มีความเมตตาปราณีเป็นที่รักของคนทั่วไปเราก็มีความเมตตาปราณีบ้างทั้งที่ไม่รู้คุณค่าว่าข้อแท้จริงๆอานิสงส์ของศีลนี่ดียังไงเราไม่รู้ไม่มีปัญญาก็จะไม่ได้ใช้จึงได้จำว่าพระพุทธเจ้าได้กล่าวว่าศีลเลนสุขติงันติคนปฏิบัติศีลบริสุทธิ์ย่อมมีความสุขกายใจในชาติปัจจุบันถ้าตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาได้ศีลเลนะโภคสมาทานคนที่มีศีลอยู่ในชาตินี้ทรัพย์ก็มีความปกติมีเยือกเย็นบริบูรณ์บริสุทธิ์เพราะว่าไม่ใช้ในเกียรติที่รุ่มร่ามคือมีสายรู้จักการใช้การจ่ายการใช้สอยทรัพย์สินใช้ในส่วนที่มันเป็นประโยชน์ไม่รุ่มร่ามเกินไปสีเลนะนิโคติงยันติพระพุทธเจ้าได้กล่าวว่าสินย่อมเป็นปัจจัยเข้าถึงพระนิพพานได้โดยง่ายนี่เป็นอันว่าคนที่มีสัญญาเขาก็จำพระพุทธเจ้าบอกว่าสินนี่เท่าไรเพราะว่าต้องปฏิบัติสินห้าเป็นสินปกติถ้ามีศีล8จัดก็เป็นศีลพรหมจรรย์เป็นศีลเลิศกว่าศีล5ประการก็จำได้ด้วยเพราะศีล5มีอะไรบ้างศีล8มีอะไรบ้างท่านกล่าวถึงอานิสงส์ของศีลว่าเป็นเหตุความสุขก็จำได้และก็ปฏิบัติตามถ้าจะกล่าวกันไปเรียกปฏิบัติแบบโง่ก็ได้แต่โง่ที่เดินตรงไปสู่ความดีนี่เป็นเรื่องของคนที่มีสัญญาก็ใช้ได้คนที่มีสัญญาประเภทนี้ก็ถือว่าเจริญในด้านสวัสดิกรรมฐานนี่กล่าวไปถึงทานพระพุทธเจ้ากล่าวว่าทานเป็นปัจจัยตัดความโลภความโลภประเภทไหนที่มันชั่วเพราะความโลภที่อยากได้ทรัพย์สินเขาบุคคลอื่นมาเป็นของตนโดยไม่ชอบธรรมโดยที่เดียวของเขาไม่ให้แล้วความโลภเกินไปที่เกินฐานะที่มัวเมาเกินไปคิดว่าเราจะไม่ตายจากทรัพย์จากสิ่งก็ทรัพย์สินเกินคนดีจะเป็นความโลภที่มีตะการตำหนิเขาไปส่งเสียอยู่มากเพราะมันได้มากำมันมาที่หนึ่งทั้งตัวในความโลภจะเป็นลักษณะไหนก็ตามก็จัดว่าเป็นจิตทำเป็นทวงจิตให้หนักพระพุทธเจ้ากล่าวว่าปุตตังจีเวหัวลูกผูกคอพนังฟาเทหัวทรัพย์จิตผูกข้อเท้าคนที่มีความโลภคนที่มีความเหนียวในทรัพย์สินลืมตัวคิดว่ามันจะเราจะตายทรัพย์สินกับเราไม่สามารถจะอยู่ด้วยกันตลอดกาลตลอดสมัยไปไหนไม่ได้ห่วงทรัพย์ห่วงสินห่วงล้นห่วงนี่ที่มันมีอยู่คิดเรื่องว่ามันจะจากเราไปทีนี้สำหรับองค์สมเด็จพระจอมไตรก็สอนว่าวิธีการที่เพื่ออารมณ์ให้เบาให้มีความสุขแต่ความโลภก็ได้อาศัยการให้ทานการให้ทานตัวนี้ต้องให้ทานในการหวังที่จะไม่หวังผลตอบแทนเป็นจาคะตัวสละเพื่อบำรุงความสุขสงเคราะห์บุคคลอื่นให้มีความสุข
เมื่อเราสงเคราะห์เขาแล้วเราก็ไม่ปรารถนาว่าคนนี้จะต้องมาเกื้อกูลเราต้องตอบสนองคนเราเราถือว่าเราทำตามหน้าที่ของคนดีให้ตามที่พระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้ก็จะเป็นการดีการปรารภความโลภว่าเป็นของชั่วเราปรารถนาในการให้ทานตามคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แบบสัญญาคือแบบโง่ก็ที่ว่าเป็นปัจจัยของความสุขเพราะการให้เป็นปัจจัยให้คนที่ได้รับการให้เป็นผู้รักเราเว้นไว้แต่คนที่อกตัญญูไม่รู้คุณคนซึ่งก็มีจำนวนไม่มากนักคนประเภทนี้ให้เท่าไรก็จำไม่ได้ให้เท่าไรก็ไม่รู้คุณคนแต่ว่ามีจำนวนน้อยตอนนี้เราให้ไปคนดีมากเขาก็รักเรามากถ้าเรามีคนรักมากเราก็มีความสุขพระพุทธเจ้าทรงว่าอย่างนี้เราก็ลองปฏิบัติต้องทำตาม นี่ลักษณะการให้เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งย่อมเป็นที่รักของบุคคลผู้รับเชื่อว่าแต่คนจัดที่ไร้ฐานก็จะมีการรู้สึกกตัญญูรู้คุณเราให้บ่อยๆมันก็รักเราเหมือนกันนี่ก็เป็นปัจจัยของความสุขสนหนึ่งด้วยอำนาจของสัญญาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าความโกรธความเบื่อบาดต้องกำจัดด้วยอำนาจของศีลนี่ความจริงศีลนี่มาจากไหนเราไม่รู้ก็ตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์เราไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตไม่ลักไม่ขโมยของใครไม่ยื้อแย่งความรักเพื่อคนโง่โกหกมดเท็จไม่ดื่มสุรามีอะไรอารมณ์ใจก็มีความสุขทีนี้ท่านเรียกว่าศีลานุสติกรรมฐานการมุ่งในจิตให้ทานในวาจาทานนุสติกรรมฐานข้อต่อไปองค์สมเด็จพระพุทธเจ้ามายกล่าวว่าจะตัดโมหะสู่ความหลงเสียตรงไหนมันหลงแล้วก็ไม่รู้ท่านบอกว่าจงอย่ายึดถือทรัพย์สินในโลกนี้ และจงถืออย่าเชื่อถือร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราเพราะพระเจ้ากล่าวว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงจงจำไว้เสมอว่าเราตายแน่ถ้าเราก็จำได้เมื่อเราจะตายองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสว่าถ้าเราสร้างความดีมีอารมณ์ผ่องใสด้วยหน้าทานด้วยหน้าศีลด้วยหน้าการเจริญภาวนาอย่างนี้เป็นปัจจัยให้เราเกิดในดินแดนของความสุขเราจำได้จำได้แบบโง่บอกท่านบอกให้ทานแล้วก็ให้ทานทานนางสกโสทานนางท่านบอกทานเป็นบันไดเกิดบนสวรรค์ออกสวรรค์ก็สวรรค์ด้วยกันถ้าเราก็พยายามให้ทานเพื่อไปสวรรค์ที่การรักษาศีลเป็นปัจจัยให้เกิดบนสวรรค์ก็ได้เป็นปัจจัยเกิดในพรหมโลกก็ได้แล้วก็รักษาศีลที่การภาวนาเราคิดว่าร่างกายของเรามันตายแน่นะเมื่อตายแล้วคนอื่นเขาตายให้เราดูมีอะไรบ้างเป็นที่จะนำไปได้มีไหมเมื่อพิจารณากันจริงๆจะเห็นว่ามันไม่มีนี่พิจารณาแบบนี้เป็นแบบสัญญาพบปัญญานิดหน่อยถ้าเราจำได้อย่างนี้เราตัดอารมณ์ชั่วของจิตทุกอย่างอารมณ์ชั่วในการโลภอารมณ์ชั่วในความโกรธความสมบัติการอิจฉาริษยาชาวบ้านการเสียดสีชาวบ้านการปรามาสชาวบ้านมันอยู่ในอารมณ์ความโกรธทั้งนั้น เราตัดไปเสียหมดเหลือแต่อารมณ์ดีอยู่ในได้ขอบเขตของศีลแล้วเราก็มานั่งนึกถึงความตายเป็นสำคัญแล้วก่อนจะตายเราเลือกตายเอาพอดีเราให้ทานแล้วเราเกิดบนสวรรค์เราเกิดมนุษย์เป็นโลกเราก็เป็นคนรวยแล้วเราสาสินแล้วก็เป็นรวยพอเกิดบนสวรรค์แล้วมาเกิดมนุษย์เป็นโลกแล้วก็เป็นคนสวยเป็นคนรวยสร้างสิจารโลกใครเก็บอย่างนี้ใช้ได้นี่เป็นตัวสัญญาถ้าเป็นตัวปัญญาด้านสูงสุด
เราก็มานั่งที่จุดเดียวว่าอัตภาพร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเราไม่มีอำนาจที่จะบังคับร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุสี่แล้วก็ร่างกายมันจะเสื่อมร่างกายมันจะโทรมร่างกายมันจะป่วยร่างกายมันจะตายเราห้ามไม่ได้ร่างกายเป็นปัจจัยของความทุกข์ร่างกายเป็นจุดรวมของความทุกข์อันนี้เพราะอะไรเพราะร่างกายมันเสื่อมแต่ความจริงร่างกายมันไม่ทุกข์เรามันเสื่อมทุกข์เองทุกข์เพราะอะไรเพราะเราเลยไม่ยอมรับหลักธรรมกฎของธรรมดาที่เราใช้ธรรมดาเป็นปัญญาแล้วสัญญาจำมาได้ว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงจำมาผู้ใช้ปัญญาว่าพิจารณาร่างกายว่าโอ๋หนอร่างกายนี้มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีการทุกข์ทรมานใจประกอบด้วยความลำบากในกิจการงานด้วยความหนาวความร้อนความหิวความกระหายการปวดอุจจาระปัสสาวะการปวดไข้ไม่สบายการกระทบกระทั่งอารมณ์ที่ไม่ถูกใจและมีความตายไปที่สุดเป็นอันว่าร่างกายไม่เป็นเรื่องถ้าเกิดเพียงใดมีร่างกายอย่างนี้เราก็มีแต่ความทุกข์ถ้าว่าเอื่นถ้าเราจะไม่มีร่างกายในการต่อไปมันจะดีไหมไว้นั่งนึกว่าความหิวมีอะไรเป็นสำคัญก็มีร่างกายเป็นสำคัญหนาวร้อนมีร่างกายเป็นสำคัญป่วยไข้ไม่สบายมีร่างกายเป็นสำคัญความแก่ความเฒ่ามีร่างกายเป็นสำคัญทุกขเวทนาสาหัสที่มาบีบคั้นกายก็เพราะมีร่างกายเป็นสำคัญความตายเข้ามาถึงก็มีร่างกายเป็นสำคัญถ้าเราไม่มีร่างกายที่อย่างเดียวสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันจะมีได้ยังไงและปัจจัยของความโลภที่ความปัจจัยในโลกที่เป็นทรัพย์สินบ้านเรือนโรงเงินทองทั้งหลายทั้งหมดคนที่เขาตายก่อนเรามีใครแบกไว้ได้บ้างไหมก็ไปมาหาไม่ได้นี่เราจะมานั่งเมาร่างกายเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อวางภาระเสียซึ่งชื่อว่าความโลภจะไม่มีในจิตของเราความรักในระหว่างเพศเราก็จะไม่มีในจิตของเราก็อะไรรักไปทำเกลืออะไรต่างคนต่างก็โทมต่างคนต่างก็ตายต่างคนต่างก็สกปรกใจเราอยากได้ของสวยใจเราอยากได้ของสะอาดแต่เนื้อแท้จริงมันสกปรกสมมุติทั้งหมดเป็นหลงไหลไปฝันทำไมแต่มันก็มีสภาพไม่ตรงตัวมันเสื่อมมันโทมมันเกิดมีแต่ความทุกข์มีแต่ความลำบากอันนี้สุดทั้งหมดไปทำไมจะไปนั่งโง่หลงไหลใฝ่ฝันในร่างกายของเราและร่างกายของคนอื่นฝันมันดูทรัพย์สินทั้งหลายในโลกที่เรามีอยู่เราตายแล้วมีประโยชน์อะไรบ้างคนที่โกงชาวบ้านเขามีความทรยศคิดว่าทรยศไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์มีความปรารถนาอยากได้ปรารถนาในการเบียดเบียนตายแล้วอะไรไปได้บ้างสิ่งที่จะนำไปได้นั่นก็คืออบายภูมินี่เวลานี้เราไปสาวกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรนั่นคือความดับไม่มีเชื้อดับความโลภดับความโกรธดับความหลงทรงอารมณ์ให้เป็นสุขยอมรับสถิติของความเป็นจริงว่าคนและสัตว์ในโลกทั้งหมดไม่ต้องการให้ใครมายิ่งแย่งความรักไม่ต้องการให้ใครมาเสียดสีก็เหงื่อน้ำใจซึ่งกันและกันไม่ต้องการให้ใครมันทำลายทรัพย์สินซึ่งกันและกันไม่ต้องการให้ใครมันทำร้ายร่างกายไม่ต้องการให้ใครมาเป็นประกาศตนเป็นศัตรูเราควรจะปฏิบัติยังไงเราไปยอมรับแล้วถือผลนั้นโตจิตใจให้มีความสุขเดิมหน่อยก็ไม่ตาบารมีไม่ตาที่รักเพื่อนสงสารรักเพื่อนตัดอารมณ์ความชั่วทั้งหมดตัดอารมณ์ความโลภไม่มีขึ้นมาในจิต
คิดว่าโลกไปมันก็แข็งแล้วรวยมันก็แข็งแล้วซึ่งมันไม่มีความหมายตายแล้วก็ยกเลิกกันเป็นอนุวาคิดอย่างเดียวร่างกายมันเป็นของเหลวโลกทั้งหมดเต็มไปด้วยความเหลวก็เป็นดินแดนของความทุกข์เราไม่ต้องการกลับไปอีกสิ่งที่เราต้องการคือพระนิพพานถ้าการที่จะไปนิพพานได้ต้องหันก็ไปตัดความรักในการพิจารณาว่าเราจะต้องตายจากกันหันก็ไปตัดความโลภก็คิดว่าเมื่อเราตายแล้วแบกกันไปไม่ได้หันเข้าไปใส่ความโกรธความพยาบาทและคนที่เราโกรธและพยาบาทเราอยากจะฆ่าเขาเราไม่ต้องฆ่าเขาลำบากจนแล้วในที่สุดเขาก็ตายทำใจให้เป็นสุขแค่นี้พระบรรดาพระพุทธบริษัทอารมณ์ใจของท่านก็จะหายจากความทุกข์อารมณ์ใจของท่านก็จะหายจะห่างจากความชั่วจิตใจก็จะไม่มัวหมองมีแต่อารมณ์ผ่องใสที่เวลาท่านจะตายก็มีพันเป็นที่หวังได้ละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายต่อจากนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอธิยาศัยยิ่งกว่าจะดีสัญญาณบอกคนเวลาท่านถามว่าคนที่ไม่เคยติดทองพระมีไหมที่เนี่ยหายากส่วนมากเขาปิดกันแล้วส่วนใหญ่ใช่ใช่แต่เริ่มในอากาศเศรษฐีเริ่มต้นจากทองไปวางไว้จะหลงช่วงแค่คนเดียวนะไม่ติดพระอะไรเลยเหรอก็จนขนาดโอ้โหจนขนาดจันเลยแต่ยังไม่แก้ผ้าพันหัวเนี่ยโอ้มีเรื่องแต่จนขนาดนั้นใจมีศรัทธาบ้านอยู่ข้างวัดจะหาเช้ากินค่ำเวลาจะไปทำบุญก็ไม่มีว้าวมันในเมื่อเขาสร้างวัดเสร็จเขาสร้างส้นเสร็จเขาขุดหลุมแล้วใช่ไหมครับขุดหลุมเสียก็ตั้งใจสองคนตายายดังคือเอาทองไปติดขุดหลุมส้นเป็นการบูชาพระรัตนตรัยใช่ตนเองนะตายจากนั้นแล้วสองคนตายายก็ไปเกิดเป็นเทวดากับนางฟ้าลงมาจากเทวดากับนางฟ้าก็มาเป็นมหาเศรษฐีนะบุญเท่านั้นนั่นแหละเอ๊ะต่อมานี่เมื่อเป็นมหาเศรษฐีแล้วนะได้วันหนึ่งไปพ่อพระราชาไปเจอโปรยอีกเข้าก็พันกันแตกกันแตกก็ถามพระอาจารย์เหตุการณ์ต่างๆจะคุณมีกับบ้านเมืองไหมท่านโปรหิตก็บอกไม่มีถ้าเหตุท่านจะมีพิเศษนั่นคือนับตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปฝนจะแล้งไป3ปีชาวบ้านจะลำบากจะอดข้าวตายกันคือท่านกลับมาบ้านก็สั่งซื้อข้าวเป็นการใหญ่ให้ใหญ่ใส่ถังเดียวล่อหลายถังเลยนะเพราะเงินยังมีใช่ไหมเต็มที่ถังไม่พอใส่พร้อมพ่อไม่พอใส่กระบุงกระบุงไม่พอใส่ขยำกับดินเหนียวทาฝาถังเกิดสนั่นนะที่ฝนมันก็แรงอยู่ในปีแรกแล้วเนี่ยคนชาวบ้านยังไม่อดทีเดียวของเก่ามีใช่ไหมเริ่มปีที่สองเขาก็เริ่มไม่อยากจะกินกันแกก็เลยสงสารชาวบ้านแจกข้าวที่ใช่ดีนะครับแจกข้าวไปปีที่สองก็ยังดีพอถึงปีที่สามแง่แก่แล้วอะไรแง่แล้วก็ไม่มีจะกินเองหมดแจกไปแจกมาหมดไอ้ข้าวท่าหญิงชายในบ้านกันตั้งหลายร้อยคนนะเศรษฐีเนี่ยนะนายที่สุดก็ต้องปล่อยข้าทาสยิ้มชาบอกใครอยากจะไปไหนก็ไปเดินค้นจากความเป็นทาสมีถึงไม่สนใจกันไอ้จิตเองไม่เคยอยู่กับฉันพวกเธอก็ตายแต่ก็มีคนเดียวทาสชื่อนายบุญไม่ยอมไปผมขอเป็นทาสต่อไปจงรักครับแล้วต่อมาในขั้นสุดท้ายจะเหลือข้าวสารอยู่หม้อเดียวหุงข้าวสุดท้ายใช่ไหมครับครับในตอนเช้าท่านก็ไปเข้าเพราะพระองค์พระมหาก็ใส่กลับมาวันนั้นบังเอิญท่านพระพระเจ้าพุทธเจ้าออกจากนิโรธสมาบัตินั่งดูปั๊บลงเขายอดเขาคตมาศมีบ้านนี้มีข้าวอยู่รอบบูชาหรือว่าจะสงเคราะห์ใช่ไหมอ๋อจะสงเคราะห์ให้ก็เหาะมาแล้วก็ลงมาเพื่อบิณฑบาตมายืนอยู่ท่านมหาเศรษฐีเห็นข้าวก็ถามเมียแรกกลับมาจะเข้ามหาเศรษฐีถามเมียว่าข้าวเรามีเท่าไหร่เมียกับพันยาสองคนตอบเหมือนกันโอ้ก็คนคนเดียวกันบางคนไม่ได้พญาบางคนเรื่องเมียที่พูดกันอย่างบ้านพญาผมยาผมไปเจอที่บ้านเมียเนี่ยก็เลยรีบพูดสองอย่างไปเขาค้านกันการป้องกันตัวแหมก็เรียกว่าถามพญาบอกว่าข้าวมีเท่าไหร่พญาบอกว่าพ
้าหุงได้หม้อเดียวถ้าว่าถ้าต้มได้2วันถึงได้วันเดียวนะเออแล้วตัดสินใจบอกเอางี้ก็แล้วกันเรากินวันนี้หมดถ้าต้มพรุ่งนี้กินหมดก็ต้องตายถ้าหุงยังไงกินข้าวสวยตายดีกว่าสั่งเมียหุงข้าวพอเมียหุงเสร็จเริ่มแจกเกี้ยทําท่าอยู่ยังไม่ทันเข้าครัวนะเขาบอกว่าเสร็จแล้วกับข้าวก็เสร็จข้าวก็เสร็จพระยืนปั๊บหน้าบังเสร็จเลยนี่แหละท่านได้คิดในใจว่าชาติก่อนเราคงทําบุญไม่น้อยมันจะอดชาตินี้ถ้าเราใส่บาตรเราไม่ใส่บาตรวันนี้มีชีวิตแต่พรุ่งนี้ก็ตายถ้าใส่บาตรวันนี้ข้ามหมดตายวันนี้ตายเพราะกําลังบุญใส่บาตรดีกว่าได้ตัดสินใจกัน5คนตัวท่านภรรยาก็ลูกชายลูกสะใภ้กับนายทาสนะร่วมกันไปใส่บาตรพระพุทธเจ้าพอใส่บาตรเสร็จก็อธิษฐานว่าทำใดที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นแล้วของผมเห็นตอนนั้นก็เสร็จครับแล้วต่อไปอธิษฐานต่อว่าผมจะเกิดชาติใดเช่นไรขอเป็นพ่อบ้านทุกชาติแกไม่ยอมไม่ผิดแม่บางบอกฉันเกิดทุกชาติแต่ฉันต้องการเกิดอยู่ขอเป็นเมียคนนี้ต่อทุกชาติโอ้โหผู้ชายขอเป็นลูกทุกชาติผู้สะใภ้เขาเป็นลูกสะใภ้ทุกชาติอีตาบุญบอกขอเป็นทาสทุกชาติโอ้โหก็แจกมันกันหลายก้อนนี้ก็มีสัจจะนะโอ้หายากแล้วก็เป็นว่ากลับเข้ามาบ้านพอตอนบ่ายหิวแล้วใจบุญไม่ก็จะใจบุญขนาดนั้นก็ยังใจบุญอยู่หิวน้อยขมแมวไม่มีแรงแล้วถามมันยาบอกยายเอ้ยให้ข้าวติดๆก็มอบไม่ต้องเม็ดมันมีไหมเอางี้ก็แล้วกันนะเอาน้ำไปกรอกๆเพราะมันกลิ่นข้าวมาเป็นทุกหน่อยเถอะมันจะตายก็ไม่ว่าหรอกก็จะเสียกลิ่นนะไอ้ก็ยายก็สงสารยายก็หิวใช่ไหมต่างก็ต่างหิวมันกินกันเลยท่านยายก็เข้าไปในครัวดูยายเอาน้ำไปใส่หม้อล้างหม้อน้ำล้างหม้อพอไปถึงเข้าบ้านเข้าในครัวเปิดฝาหม้อข้าวเต็มปีข้าวสุกร้อนจึงมันก็หุงใหม่เปิดหม้อแกงเต็มเปิดหม้อต้มเต็มเปิดหม้อผัดเต็มมันเต็มไปทุกอย่างอาหารทุกอย่างที่เคยทำภาชนะมันเต็มหมด